กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เราก็ยังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะกดส่งนะคะมาที่หมายเลข4221606เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมนั้นได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้นอกจากผลสำเร็จของงานจะต้องพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยนะคะเงินก็เช่นเดียวกันจะต้องขวนขวายต้องแสวงหาหากคุณต้องการรายได้เพิ่มและความรักทายดีค่ะวันนี้ไม่สุขกายก็สุขใจแต่คนโสดให้ระวังเรื่องของการเป็นมือที่3ด้วยนะสีที่ถูกฉลกคือสีน้ำตาลและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะการงานวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับภาคสนามหรือว่างานที่มีการจรงานที่คุณจะต้องออกแรงถือว่าสมรูปส่วนการเงินค่ะคนที่มีการเก็บหอมรอมริบมานานวันนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองแต่ความรักไม่เด่นค่ะคนที่มีปัญหาอย่าซื้อเวลาควรจะหาโอกาสทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังสีที่ถูกชะโลกคือสีชมพูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะวันนี้การงานเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะว่าวันนี้บริวารของคุณนั้นไม่ค่อยได้ดั่งใจส่วนการเงินมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้งดีและไม่ดีนะคะต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารและเตรียมความพร้อมที่จะปรับตัวอยู่ตลอดเวลาความรักจังหวะเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่สีที่ถูกชะโลกคือสีชมพูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะวันนี้เหมาะกับการทำงานเป็นทีมการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีทีเดียวส่วนการเงินจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนอย่าเปลี่ยนไปมาโดยเฉพาะการทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นและความรักค่ะคนที่เพิ่งผ่านความผิดหวังอย่าปิดตัวเองวันนี้ถ้ามีโอกาสอยากให้เปิดใจนะคะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวสีที่ถูกชะโลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานวันนี้คุณจะต้องบริหารเวลาให้ดีเพราะว่ามีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานมากกว่า1สิ่งส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจคนโสดคนไม่มีลูกวันนี้สบายตัวนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วมีโอกาสจะทุกข์ใจเพราะว่าบุตรหลานหรือว่าบริวารสีที่ถูกชะโลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานให้สะกดจิตตัวเองนะคะไม่ว่าเจองานยากหรือว่างานใหม่ให้บอกตัวเองว่าถ้าทำได้แล้วจะได้ทำนะคะส่วนการเงินกลับด้านกับเรื่องของงานค่ะวันนี้มีโอกาสพลิกผันสูงและมีเกณฑ์เสียทรัพย์นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุความรักอย่าทำอะไรตามใจตัวเองเพราะว่าวันนี้ดูเหมือนคนรักก็จะค่อนข้างเอาแต่ใจสีที่ถูกชะโลกคือสีน้ำตาลและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะไม่ว่าทำงานอยู่ในระดับไหนตำแหน่งใดจะต้องกล้าตัดสินใจตามขอบเขตความรับผิดชอบของตัวคุณให้เตรียมสำรองในเรื่องของการเงินไว้ด้วยเพราะวันนี้มีแต่เรื่องที่จะต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาและความรักค่ะให้ระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่คนคิดมีคู่ต้องรู้จักที่จะแบ่งปันสีที่ถูกชะโลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้งานทายดีถ้าไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยจริงๆทุกอย่างก็จะสำเร็จสมความปรารถนาส่วนการเงินเหมาะกับการหาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตและความรักค่ะไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสายสัมพันธ์ใหม่ๆคนที่มีคู่ก็ให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนรักไว้ด้วยแล้ววันนี้ชาวราศีสิงห์นะคะก็ระวังปัญหาสุขภาพเป็นพิเศษนะคะสีที่ถูกชะโลกคือสีบรอนเงินสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะมีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีคุณจะมีแต้มต่อส่วนการเงินกลับด้านกับเรื่องของการงานค่ะอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าโดยเฉพาะการลงทุน
ความรักอย่ามองไกลนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีตุลนะคะงานเนี่ยไม่มีใครดีทุกวันวันนี้ของคุณค่อนข้างจะมีปัญหาและมีโอกาสล้มเหลวกับสิ่งที่ทำแต่ว่าสภาพคล่องกับการนะคะไม่มีปัญหาแม้ว่ามีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเข้าสังคมความรักอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมองข้ามได้ก็ให้มองข้ามไปวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะการงานทายดีสามารถรักษามาตรฐานและเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างได้ด้วยเงินเนี่ยวันนี้เหมาะสำหรับการอยู่เบื้องหลังหรือว่าการทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นความรักถ้ามีโอกาสสานสัมพันธ์กับคนไกลหรือว่าคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าสมรูปนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูงานทายดีค่ะสิ่งที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาแล้วจะได้เข้ารูปเข้ารอยมีโชคลาภในเรื่องของการงานส่วนเงินเวลาทำธุรกรรมทางการเงินใดๆวันนี้จะต้องใช้เวลาให้มากหน่อยระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารหรือว่าสัญญาและความรักนะคะอย่าผีผามโดยเฉพาะคนที่คิดมีคู่ก่อนเข้าหาใครให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านก่อนสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ครับพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ422-1606มาตอบไปสมัยกันต่อเลยค่ะท่านนี้นะคะเกิดวันพฤหัสที่27กันยายนปี33เวลา18:45 นะคะครับสุขภาพเนื้อคู่และโชคลาภค่ะก็ดวงนี้จริงๆหนึ่งเลยเนี่ยพระเสาเสียแล้วก็อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ให้น้ำหนักก่อนนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเครียดการทำงานของพวกระบบประสาทอาการภูมิแพ้นะฮะลำไส้หลงตึงไขข้อกระดูกอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์เช็คอัพปีละครั้งเซฟนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันแต่ฝากระวังอุบัติเหตุรวมถึงปัญหาในเรื่องของความรักฉะนั้นถ้าถามถึงเนื้อคู่ปีนี้เว้นวรรคให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวนะครับท่านต่อไปค่ะคุณนิชาภาค่ะเกิดวันศุกร์ที่14ตุลาคมปี20เวลา 15:27 นะคะจะหมดหนี้เมื่อไหร่คะจะดีขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้ไม่มีงานทำเราจะได้งานทำไหมคะวันศุกร์ศุกร์ค่ะความจริงปีจรเนี้ยทั้งกัมมะทั้งปุตตะก็ไม่เสียนะเป็นสีทั้งคู่นะครับคือถ้าไม่เลือกงานหรือว่าขวนขวายจริงๆเนี่ยผมว่าก็น่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่งานที่ถูกใจนะครับอันนี้อันที่1ถามว่าจะหมดหนี้เมื่อไหร่มูละแปลว่าก้อนนะครับยังไม่หมดง่ายๆหรอกนะแต่ประเด็นสำคัญคือตอนนี้พยายามกลับเข้าสู่วงจรทำงานอีกครั้งให้ได้และคำว่าการหางานนั้นมันมี2แบบการเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนก็คือการได้งานหรือแม้กระทั่งการลุกขึ้นมานะครับทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยความจริงในดวงถ้าเป็นในระยะสั้นเนี่ยนะครับลองไปทำเสริมก็ยังดีนะสมมุติถ้าหางานไม่ได้จริงๆพวกงานขายตรงนะครับพยายามให้มีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปในแง่ของธุรกิจถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามเน้นทำต่างถิ่นฐานหรือว่ามีความสัมพันธ์กับต่างประเทศอาหารก็เช่นเดียวกันต้องมีกลิ่นอายครับครับท่านต่อไปค่ะคุณการตีนะคะเกิดวันพุธกลางวันที่29เมษายนปี24เวลา 11:55 เริ่มธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนนะคะจะไปด้วยดีไหมนะคะแล้วก็การเงินกับคู่ครองค่ะไส้เดือนเป็นสัตว์ไส้เดือนอยู่กับดินไส้เดือนเป็นปุ๋ยฉะนั้นคือดาวเสาร์คือบางอย่างผมก็ต้องมานั่งไล่ฮะว่ามันคืออาชีพอะไรนะครับก็ดีแล้วที่ให้ข้อมูลมาละเอียดครบถ้วนแบบนี้ถ้าถามว่าดีไหมก็พอใช้ได้นะเพียงแต่ว่าผมจะใช้คำว่ายังไงดีล่ะถ้าในแง่ของการทำให้มันสมรูปเนี่ยก็อาจจะเป็นถ้าในแง่ของการผลิต
การจัดจำหน่ายจะมีแบรนด์ตัวเองก็ได้นะหรือว่าจะทำลักษณะสวมแบรนด์คนอื่นแล้วเราไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการจัดทำพวกการตลาดนะอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านแต่โดยรวมถือว่าพอใช้ได้และปีนี้กรรมะเป็นสีด้วยก็ในแง่ของผลประกอบการก็ถือว่าน่าจะอยู่ในทิศทางที่น่าพอใจค่ะแต่เรื่องเงินบริหารสภาพคล่องดีๆการทำธุรกิจไม่แปลกในช่วงเริ่มต้นหมุนหน่อยปีเศษๆนี้36นี้ทำทางกับเด็กเล็กส่วน37เน้นในเรื่องของพวกของมีคมจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ซื้อถวายแด่พระสงฆ์ครับคู่ครองเหรอคะอาจารย์ความรักความสัมพันธ์กับคู่ตอนนี้กาลีสัมพันธ์ถึงเดือนคู่ถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่มีระยะห่างหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพช่วงนี้นะเมื่อกี้ที่บอกทำทานในเรื่องของเด็กเล็กก็ได้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้แต่หลังวันเกิดของมีคมนะครับท่านต่อไปค่ะคุณศักดิพัฒน์นะคะเกิดวันพุธที่20ธันวาคมปี21นะคะเวลา 12:06 นตกงานอยู่ครับวันพุธถูกต้องนะครับเป็นพุธกลางวันนะของคุณก็เหมือนกันนะครับถามว่ามีเกณฑ์งานคือเกณฑ์งานเราไม่ค่อยดีคำว่าอุตสาหะก็ถือว่าเหนื่อยอยู่แล้วถึงทำงานก็มีปัญหาเบื่ออยากเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วถ้ายังไม่ได้ทำงานเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นนะของคุณเนี่ยอย่างช้าช่วงประมาณปลายปีนี้น่าจะมีโอกาสสมหวังก็ขวนขวายหน่อยแล้วก็ปีจอ นี้ถ้าเข้าไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะจะพูดอะไรคิดเยอะๆช่วงนี้ทำบุญเสริมนิดนึงฮะบริจาคทุนการศึกษาจ้ะบ้านเลขที่233ค่ะตัดคู่หลังนะ33เนี่ยด้านดีคือขยันแต่บางครั้งก็เชื่อมั่นแล้วก็ดื้อรั้นนะเหรียญมี2ด้านเสมอใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินนบัญชรปิดคู่หลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัทรพรนะคะเกิดวันอังคารหรือเปล่าคะนะคะ19สิงหาคมปี12เวลา 1:15 นาทีนะคะขายส่งเครื่องดื่มแล้วก็เครื่องครัว อยู่จังหวัดชลบุรีค่ะขายส่งเครื่องดื่มแล้วก็เครื่องครัวเป็นกลุ่มเดียวกันไหมคะอาจารย์เครื่องดื่มไม่ใช่เครื่องครัวดาวเสาร์เครื่องดื่มก็ดาวจันทร์แป๊บหนึ่งนะฮะคืออย่างนี้ถ้าถามว่าในระยะยาวอันไหนเด่นกว่ากันผมยังให้น้ำหนักกับในเรื่องของเครื่องดื่มเป็นหลักนะค่ะเครื่องครัวจะทำเสริมก็ว่ากันไปแต่ว่าตัวคุณเองนั้นควรจะมีบริการจัดส่งอาจถ้าขายส่งก็ใช่แหละเอื้อประโยชน์ส่วนหนึ่งควรมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปนะครับก็พอทำได้แต่ถามว่าอะไรที่เด่นกว่ามีหรือไม่อันนี้ฝากไว้พิจารณานะถ้าเป็นธุรกิจในเรื่องของพวกของกินอาหารการกินเนี่ยนะจะถือว่าฉลกกว่าในแง่พื้นชะตาปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุแล้วก็ปัญหาสภาพคล่องให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวนะครับค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์6836ค่ะศุกร์ราหูถ้าใช้คำแรงๆก็บอกมัวเมาลุ่มหลงในโลกีวิสัยนะครับหรืออาจจะไม่ถึงพารานี่ก็ได้แต่คัดท้าย36ยังดีฮะศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกิติพงศ์เกิดวันที่29สิงหาคมปี29วันจันทร์เวลา11โมงนะคะเรื่องของการงานค่ะ11นาฬิกาในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง31นะค่ะวงกลมตกเรื่องงานเอาอย่างนี้ทั้งย่าง31และ32เนี่ยอยากทำอะไรทำแต่หมายถึงว่าทำในสิ่งที่ถูกนะขอให้ตั้งอกตั้งใจอยากจะริเริ่มสิ่งใหม่ๆอยากจะนำเสนออยากจะต่อสู้แข่งขันประกวดทำนะจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีในเรื่องของการงานอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะเพราะว่าประกอบกับช่วงวัยด้วย30ต้นๆเนี่ยไฟยังแรงประสบการณ์พอมีจบแล้วจบแล้วนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณวราวุฒินะคะเกิดวันพุธที่9กุมภาพันธ์ปี20นะคะบอกเวลาว่าเป็นกลางวันนะคะการงานการเงินการเจรจาเรื่องของหนี้สินขอให้ช่วยจะสำเร็จไหมนะคะแล้วก็หนี้จะหมดเมื่อไหร่คะจริงๆแล้วปีนี้อันหนึ่งในแง่ของการเจรจาในเรื่องของคำพูดเนี่ยหรือแม้กระทั่งถ้ามีในเรื่องของการประนีประนอมในเรื่องของเงื่อนไขสัญญาต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ยืดเยื้อโดยเฉพาะถ้าหนี้นี้มันเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วค่ะนะแต่ว่าถ้าถามว่าปัจจัยบวกมีหรือไม่ถ้าเป็นลักษณะที่ว่าไม่รู้นะผมก็พูดไปเรื่อยที่เห็นในดวงสมมติว่าถ้ามีการรีไฟแนนซ์
การเข้าหาแหล่งเงินทุนแหล่งอื่นเพื่อมาชำระมาโปะที่เดิมเนี่ยก็พอจะมีโอกาสหรือพอจะมีความเป็นไปได้การทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธขอให้ทำครับครับท่านต่อไปค่ะคุณทุ่งวิไลนะคะเกิดวันเสาร์ที่8สิงหาคมปี30นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะเรื่องของการงานและการเงินค่ะก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยละกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเกณฑ์งานเมื่อเข้าย่าง31แล้วก็ย่าง32เนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับของคุณตอนเนี้ยจนถึงในช่วงย่าง41เลยนะเป็นช่วงเวลาที่พระราหูเข้าเสวยอายุคือเริ่มในปีนี้ก็คงจะอยากให้ทำการบูชาพระข้อหลักที่เข้าเสวยอายุพระราหูก็ควรจะไปบูชาพระปางปานเลไลถ้าสะดวกหลวงพ่อโตครับวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแพรก็บูชาอยู่ทุกวันคาถานี้ท่องคล่องปื๊ดเลยโอ้ยอาจารย์บูชามาให้หนูด้วยตอนวันเกิดวันเกิดอาจารย์ใช่ไหมคะจ้ะอาจารย์ก็ให้ด้วยโตเสนโตวระธรรมเณนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศิฉันตูนังโตสะจิตตังนมามิหังควบคู่กับคะพุทธปันทูธรรมวะคะวันละ12จบไปเช่ามาบูชาครับอาจารย์จำได้ทุกบทเลยจ้ะจ้ะนะท่านต่อไปค่ะคุณลักษมีนะคะเกิดวันที่16กรกฎาคมปี13วันพฤหัสเวลา11โมงเช้าค่ะถามเรื่องของโชคลาภการเงินครอบครัวและสุขภาพค่ะสุขภาพต้องดูพื้นเป็นหลักนะฮะสุขเนี่ยถึงจะไม่เสียในแง่ของทักษะแต่อยู่เรือนเสียก็ต้องเน้นคอค่ะระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกลำไส้ไขข้อภูมิแพ้ระบบประสาทเหมือนกันฮะแบบนี้อยากให้ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังพวกสิ่งแปลกปลอมส่วนในเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ครองและประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงแต่ปีหน้าก็ต้องระวังอีกค่ะสภาพคล่องไม่เน้นการเสี่ยงโชคทุกประเภทครับครับท่านต่อไปค่ะคุณมนฤดีนะคะเกิดวันพฤหัสที่8มกราคมปี19เวลาเกิดประมาณตีสองครึ่งนะคะจะได้งานทำไหมคะหรือควรจะทำกิจการอะไรดี19ก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับก็อย่างที่เรียนแหละคำว่าทำงานมี2 อย่างหางานเป็นลูกจ้างกันลุกขึ้นมาทำกิจการส่วนตัวของคุณในดวงเนี่ยดาวศุกร์สวยนะครับแล้วจะเป็นสุภาพสตรีด้วยก็ฝากไว้พิจารณานะก็พวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นนะอันนี้ทำได้และปีนี้เกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่น่าจะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์นะลองดูนะครับว่าเรามีความถนัดและรู้จริงมากแค่ไหนค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสันเกิดวันจันทร์ที่2สิงหาคมปี19นะคะเวลา 6:13 นาทีครับการงานการเงินโชคลาภแล้วก็เนื้อคู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์งานเงินโชคลาภแล้วก็เนื้อคู่เป็นอย่างไรปีนี้ถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับค่ะถ้ามีคู่อยู่แล้วยังไม่ได้ตกร่องปล่องชิ้นปีนี้ก็มีโอกาสจะปรับเปลี่ยนสถานะไปในทิศทางที่ดีขึ้นในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วถ้ามีใครก้าวเดินเข้ามาในชีวิตก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนการทำงานหลักกรรมะเป็นกาลีเหนื่อยก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ถ้าคุณผ่านได้มีโอกาสได้รับการยอมรับอาจจะเป็นในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงหรือตำแหน่งแห่งผลเสี่ยงโชคไม่เฉียครับนะท่านต่อไปค่ะคุณบีนะคะเกิดวันพุธที่24พฤศจิกายนปี47นะคะเวลา 4:49 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคะถามเรื่องของการเรียนสุขภาพและมีโอกาสรับราชการไหมดวงดีหรือเปล่าคะก็เป็นคนวันอังคารนะครับในทางโหราศาสตร์คือต้องถามว่าราชการเด่นไหมก่อนนะครับค่ะจริงๆแล้วไม่ได้อยากให้ปิดหรือว่าคิดแต่จะทำหน้างานอย่างนี้เพียงอย่างเดียวนะครับฟิลงานที่ดีในพื้นชะตาของคุณพวกงานออดิตงาน QC งานตรวจสอบคุณภาพนะหรือแม้กระทั่งพวกตรวจสอบบัญชีตรวจสอบโปรเซสกระบวนการทำงานภายในองค์กรหรือว่าตรวจสอบภายในการทำงานข
ของแต่หน่วยงานพวกนี้อันนี้เด่นในพื้นชะตาหรือว่าถ้ามีความรู้ประสบการณ์มากพอในอนาคตไกลๆอันนี้พูดเผื่อไว้เลยนะก็ทำในลักษณะของผู้ที่ปรึกษาคือตอนนี้ยังเพิ่ง11ขวบนะก็คงจะเน้นว่าให้เรียนอะไรแล้วถ้าไหวจริงๆนะถ้าไหวจริงๆเนี่ยการพวกแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาเด่นรวมถึงฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยครับค่ะสุขภาพของน้องค่ะอาจารย์ของน้องเรื่องระวังท้องไส้ระวังในเรื่องของการหายใจค่ะความสะอาดนะของที่หลับที่นอนหรือแม้กระทั่งที่ที่น้องก็อยู่อาศัยค่ะนะครับก็หลักๆ2เรื่องทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจนี่แหละท่านต่อไปค่ะคุณออนอุมาเกิดวันอังคารที่1ธันวาคมปี13เวลาประมาณเข้าใจว่าจะเป็นเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนนะคะเหมือนจะบอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคะเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งโดยประมาณฟ้าสว่างเป็นวันพุธอยู่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะแหมอันนี้จะอนุโลมดีไหมล่ะคือ1เดือนธันวาปี13เนี่ยนะปฏิทินมันตรงกับวันอังคารถูกแล้วแต่อันนี้บอกว่าเกิดเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งฟ้าสว่างเป็นพุธนั่นหมายถึงวันสากลน่ะคุณเกิดวันพุธใช่หรือไม่วันพุธที่2นะเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างจึงเป็นคนวันอังคารอยู่ถ้าผิดเป็นอย่างนั้นนะถ้าผิดเพี้ยนส่งมาใหม่ใช่จากสิ่งที่ผมพูดส่งมาใหม่บนสมมติฐานที่เป็นคนวันอังคารก็พวกกระเพาะการทำงานของต่อมต่างๆแล้วยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่มีปัญหาสุขภาพพวกเบาหวานน่ะคุณก็ต้องระวังค่ะนะครับและอีกกลุ่มนึงก็พวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจช่องปากไมเกรนครับค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ